เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เราให้บริการแก่มนุษยชาติโดยยกระดับการสั่นสะเทือนของเราไปสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นผ่านการตระหนักรู้การรักตนเองและความเห็นอกเห็นใจเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะเพิ่มการสั่นสะเทือนของมวลมนุษยชาติและเร่งการขึ้นสู่ดาวเคราะห์จำนวนมากกระบวนการปลูกให้รู้ว่าคุณเป็นใครอย่างแท้จริงเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะทำงานภายในและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นภายในงานที่ฉันกำลังพูดถึงคือการขจัดอารมณ์ด้านลบเก่าๆของคุณเช่นความโกรธความกลัวความรู้สึกผิดและความละอายใจซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบความทุกข์ลึกๆในตัวคุณเมื่อเรารักษาตนเองเราก็ช่วยรักษาผู้อื่นด้วยเราช่วยรักษาโลกแม่พระธรณีไกอาทุกครั้งที่มีคนรักษาตัวเองพวกเขาจะแปลงการสั่นสะเทือนและยืดความถี่ที่สูงขึ้นเข้ากับระบบกริดที่มีพลังผลึกของไกอาเมื่อมนุษย์เลือกที่จะทำงานด้วยตนเองมากขึ้นแสงสว่างก็ยึดเหนี่ยวไกอามากขึ้นกระบวนการขึ้นสู่ดาวเคราะห์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกในขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปลดปล่อยความหนาแน่นจำนวนมากซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อโลกหรือมนุษยชาติอีกต่อไปดังโลกไกอาเธอทำความสะอาดบ้านก็ว่าได้และมนุษยชาติมีทางเลือกเข้าร่วมกับเธอหรือออกไปคำว่าการตื่นรู้ครั้งใหญ่เป็นคำที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกเป็นผลมาจากผลกระทบของแสงโฟตอนที่มีประจุสูงซึ่งกำลังโจมตีดาวเคราะห์จากแกนกาแล็กซี่โฟตอนเหล่านี้ถูกชาร์จด้วยข้อมูลแสงหรือรหัส DNA ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้น DNA ของเราและเปลี่ยนเราให้เป็นแสงที่มีความถี่สูงขึ้นผลของการยกระดับจิตสำนึกเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงในการสั่นสะเทือนของมนุษยชาติและเพิ่มความตระหนักรู้ของเราว่าเราเป็นใครในระดับจิตวิญญาณเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะเริ่มปลดปล่อยวิถีชีวิตเก่าๆความเฉยชาความกลัวความเกลียดชังและความโลภและเริ่มใช้ชีวิตจากความถี่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นซึ่งเรารู้สึกเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลาเพราะเราจะเห็นตัวเองเป็นกันและกันหนึ่งเดียวกันมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรวิวัฒนาการของมนุษยชาตินี้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญสำหรับเราคือต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่การฝึกจิตแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของเราร่างกายทางอารมณ์และร่างกายของเราด้วยเมื่อมนุษย์ตระหนักถึงร่างกายทางอารมณ์มากขึ้นพวกเขาก็จะตระหนักมากขึ้นเช่นกันว่าความคิดของพวกเขาสร้างอารมณ์ซึ่งจากนั้นจะสร้างประสบการณ์ในชีวิตโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของเรากำลังเปลี่ยนไปและความโลภการควบคุมและการครอบงำแบบเก่าจะสลายไปเมื่อผู้คนหยุดป้อนพลังงานให้กับพวกเขายุคใหม่แห่งสันติความรักความสามัคคีกำลังดำเนินอยู่เผ่าพันธุ์นอกโลกรอคอยเวลามานานนับพันปีเพื่อให้มนุษย์เติบโตถึงระดับนี้ซึ่งเราสามารถทำงานร่วมกับเผ่าพันธุ์อื่นได้อย่างสันติสมดุลและกลมเกลียวเราทุกคนมีตัวตนที่สูงกว่าวิญญาณที่สถิตอยู่และจิตวิญญาณ
ตัวตนที่สูงขึ้นคือส่วนขยายของพระเจ้าหรือแหล่งที่มาในระดับควอนตัมทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันและเชื่อมต่อกันตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเราได้รับการปลูกฝังด้วยความฉลาดสัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์จากครอบครัวอวกาศของเราและเราได้รับอิสระในการเลือกว่าอารยธรรมของเราจะก้าวหน้าเพียงใดในยุคทองนี้จากการสังเกตมนุษยชาติมาหลายชั่วอายุคนผ่านเจตจำนงเสรีของพวกเขาเองมนุษย์เสพติดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเมื่อพวกเขาใช้มันเป็นหนทางในการเรียนรู้บทเรียนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการวิวัฒนาการของพวกเขานอกจากนี้ยังสามารถใช้เงี้ยโดยการมีอัตราเชิงลบเพื่อให้เราอยู่ในความกลัวและความไม่รู้ดังนั้นจึงเป็นการกดขี่ศักยภาพที่แท้จริงของเราในฐานะเผ่าพันธุ์ที่อาจมีอารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกในปัจจุบันหากเราไม่เดินตามเส้นทางของผู้อื่นเช่นสัตว์เลื้อยคลานเอเลี่ยนด้านลบอาคอนเรซึ่งยึดครองโลกของเรามานานหลายพันปีแล้วจิตใจอัตตาต้องการควบคุมผ่านความกลัวและการชักใยและทำงานนอกโหมดเอาชีวิตรอดมากกว่าความรักเพราะมันกลัวตายสิ่งนี้ถูกควบคุมโดยผู้อื่นดังนั้นพวกเขาจึงสามารถควบคุมเราผ่านการเขียนโปรแกรมตามความกลัวที่เราได้ซึมซับเข้าสู่จิตใต้สำนึกในระดับที่ฝังแน่นข้อมูลเกี่ยวกับรากของกาแล็กซีของเราไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ขณะนี้กำลังได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนื่องจากมวลชนกำลังตื่นตัวและเข้าใจความจริงของต้นกำเนิดของมันทุกคนที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์ได้ข้อสรุปเดียวกันว่าเราเป็นเผ่าพันธุ์ลูกผสมของมนุษย์ต่างดาวที่มี DNA จากระบบดาวต่างๆเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คนโบราณได้ทำนายถึงช่วงเวลานี้ไว้นานแล้วและนี่คือเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่ด้วยการวิวัฒนาการทั้งจิตวิญญาณและการเปิดใช้งาน DNA ของเราเราคือผู้ที่จะจุดไฟให้กับมนุษยชาติที่เหลือมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณอีกครั้งและตั้งโปรแกรม DNA ของคุณเพื่อจดจำว่าคุณเป็นใครด้วยการระลึกถึงนี้เราจะใช้ประโยชน์จากความสามารถและความรู้ที่แฝงอยู่ใน DNA ของเราและทำให้ระดับจิตสำนึกของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขณะที่เรามีอยู่ในร่างกายเหล่านี้เมื่อเราผ่านขั้นตอนการขึ้นสู่สวรรค์ DNA ที่อยู่เฉยๆของเราจะเริ่มทำงานซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายใน DNAของเราจะเริ่มปลดล็อกตัวเองและไหลผ่านตัวเราจะนำพาความรู้ในหลายๆสิ่งรวมถึงการรักษาตนเองและผู้อื่นยิ่งเราเปิดใช้งานสาย DNA มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความตระหนักรู้มากขึ้นว่าเราเป็นใครและจุดประสงค์ของเราคืออะไรในชีวิตนี้เมื่อเราเพิ่มความถี่ความรู้ก็จะมีมามากขึ้นเมื่อเราเปิดกว้างมากขึ้นตระหนักรู้มากขึ้นและพร้อมสำหรับสิ่งนี้เอกภพกำลังขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าที่เคยเป็นมาและโลกกำลังได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ในหลายๆด้านรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของระดับพลังงานที่กระทบกับโลกของเราคลื่นพลังงานนี้มีอิทธิพลต่อสนามแม่เหล็กโลกซึ่งลดลง 10% ต่อทศวรรษซึ่งทำให้ดาวเคราะห์สั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่สูงขึ้นไม่ใช่แค่โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
เอกภพรอบตัวเราอยู่ในสภาพที่แปรปรวนโดยกาแล็กซี่และระบบสุริยะทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและตำแหน่งทุกสิ่งที่เราสังเกตเห็นในอวกาศมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับจักรวาลของเรานั้นไม่ถูกต้องและยังมีความลับอีกมากมายที่รอการค้นพบ